ชวนมาคุยกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพกันบ้างค่ะเพราะว่าก็ต้องมีการเดินหน้านะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดนะคะ True Inkill ค่ะสนับสนุนสตาร์ทอัพนะคะผ่านโครงการ True Startup Challenge 2020ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จัดออนไลน์พิชชิ่งผ่านแพลตฟอร์ม True Virtual World ด้วยค่ะซึ่ง True Inkill นั้นตอกย้ำการเป็นผู้นำบริการครบวงจรแก่สตาร์ทอัพด้วยระบบนิเวศแบบสมบูรณ์แบบมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อบ่มเพาะและต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะคะล่าสุดเปิดโครงการ True Startup Challenge 2020สนับสนุนคนรุ่นใหม่และสตาร์ทอัพให้ธุรกิจไปต่อได้แบบไม่สะดุดค่ะโดยจัดออนไลน์พิชชิ่งผ่านแพลตฟอร์ม True Virtual World ด้วยเทคโนโลยี Cloud จาก True ครั้งแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมในครั้งนี้9ทีมด้วยกันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากทั้งหมด50ทีมค่ะส่วนการพิชชิ่งจะมีขึ้นทุกเดือนนะคะเพื่อให้สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำข้อเสนอแนะกลับไปปรับใช้กับโมเดลธุรกิจต่อไปได้โดยเรื่องนี้ค่ะดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยศหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนบอกว่าโครงการนี้ถือเป็นโอกาสของสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยผลักดันภาคธุรกิจและสร้างสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มในประเทศไทยรวมทั้งกลุ่ม True ก็ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม True Virtual World ที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อเป็นทางออกให้กับทุกองค์กรค่ะน้องๆสตาร์ทอัพทุกคนนะครับที่มาร่วมออนไลน์พิชชิ่งกับ True Inkill ในวันนี้นะครับก็ต้องถือได้ว่าผมเองก็ตื่นเต้นมากไม่เคยเป็นกรรมการพิชชิ่งในบรรยากาศออนไลน์Virtual World ขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนจริงๆแล้วก็ตัวผมเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับที่จะเข้ามาสู่คอนเซ็ปต์ของเราเรียกว่าเป็น Freely Work Freely Digitize หมายความว่าโอกาสของ True Inkill ที่ให้กับสตาร์ทอัพเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนเรื่องของความรู้นะครับที่วันนี้เรามีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าTrue V World ที่สตาร์ทอัพเนี่ยวันนี้อาจจะไปรวมตัวกันลำบากเพราะฉะนั้นถ้าใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ก็สามารถที่จะคอนเนคกันได้ทุกที่นะฮะทำงานด้วยกันคอลลาโบเรทกันแล้วก็วิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างที่วันนี้เราได้ใช้เนี่ยจริงๆก็เป็นเซอร์วิสฟรีนะฮะในช่วงโควิด-19เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียตังค์ก็เข้าไป Subscribe ใช้บริการกันได้แล้วก็คิดว่ามันทำให้เราใกล้กันมากขึ้นนะครับสำหรับโครงการ True Startup Challenge 2020นะคะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน30ปีค่ะเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถสร้างเสริมประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพกับที่ปรึกษาจากทั้งองค์กรธุรกิจชั้นนำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จและนักลงทุนนะคะที่จะมาให้ทั้งความรู้และคำปรึกษาที่นำไปต่อยอดกับธุรกิจจริงได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทีมงานจากมีการคัดเลือกนะคะและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม True และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยรวมทั้งได้สิทธิประโยชน์ผ่านโครงการอย่างเช่นคลังความรู้ออนไลน์ด้านสตาร์ทอัพจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบทดสอบความเป็นตัวตน Fistech นะคะจากทาง True Lab Membership พื้นที่การทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจที่ True Digital Park พร้อมรับเงินสำหรับพัฒนาธุรกิจ3ระดับค่ะระดับแรกคือไอเดียและคอนเซปต์นะคะสำหรับทีมแนวความคิดและแผนงานธุรกิจรับทุนสนับสนุน 50,000 บาทสำหรับส่วนที่2คือโปรโตไทป์นะคะสำหรับทีมที่มีต้นแบบและสามารถใช้งานได้รับเงินทุนสนับสนุน 100,000 บาทและระดับที่3เป็น Revenue หรือ User สำหรับทีมที่มีรายได้และกลุ่มผู้ใช้งานจะได้รับทุนสนับสนุน 200,000 บาทค่ะสำหรับรอบนี้จะประกาศผลการตัดสินในวันที่3เมษายนนี้นะคะติดตามได้ทาง Facebook ของ True Inkill นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมทีเด็ดช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ